ัญหาภัยแล้งนะคะพื้นที่13หมู่บ้านของเทศบาลเมืองบ้านทุ่มจังหวัดขอนแก่นประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซากการประปาส่วนภูมิภาคจึงเร่งแก้ปัญหาระยะยาวด้วยการขยายพื้นที่จ่ายน้ำเข้าในพื้นที่รวมทั้งแจกจ่ายน้ำและขุดเจาะน้ำบาดาลติดตามได้จากรายงานค่ะแจกจ่ายให้กับหมู่บ้านละ4เที่ยวต่อวันและเริ่มขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อหาแหล่งน้ำบ้านอย่างน้อย4หมู่บ้านน้องกุง2หมู่บ้านกุดดังทุย1หมู่นะครับแล้วก็บ้านม่วงอีก5หมู่เนี่ยค่อนข้างจะกระทบมากโดยเฉพาะยิ่งบ้านอย่างน้อยเพราะการเจาะระบบประปาบาดาลแถวบ้านอย่างน้อยและบ้านน้องกุงนั้นไม่เพียงพอกับพี่น้องประชาชนครับก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ครบสมบูรณ์แบบสำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวการประปาส่วนภูมิภาคได้ขยายเขตจำหน่ายน้ำประปามายังเทศบาลเมืองบ้านทุ่มพร้อมทั้งสร้างสถานีจ่ายน้ำการประปาส่วนภาคเองเนี่ยจะต้องให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคที่สะอาดเนี่ยนะคะให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ประชาชนในพื้นที่หลายคนรู้สึกดีใจและคาดหวังว่าจะได้มีน้ำที่สะอาดและมีน้ำใช้อย่างพอเพียงโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งที่หลายพื้นที่ไม่เคยมีน้ำประปาใช้มาก่อนก็รู้สึกมีความหวังขึ้นว่าทางการประปาจะทางการประปาส่วนภูมิภาคนี้ก็จะมาช่วยเหลือให้ครบทุกครัวเรือนนะฮะที่ว่าจะได้รับน้ำประปาทั้งหมดนี้เป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนทั้ง18หมู่บ้านในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านทุ่มได้มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง